Cinema Man หรือที่บางคนเรียกว่า Titan TV Man 2.0 Titan TV Man Upgrade Super Titan TV Man หรือชื่ออื่นๆอีกมากมายแต่ชื่ออย่างเป็นทางการที่ The Fuck Boom ผู้สร้างซีรีส์ Skibidi Toilet ใช้เรียกก็คือ Cinema Man Cinema Man ได้รับการเปิดตัวในช่วงท้ายของตอนที่44หลังจากที่ Titan TV Man ถูกโฟน Skibidi Toilet รุมต่อสู้จนเริ่มจะต้านทานไม่ไหวเขาก็ได้เพิ่มพลังอัปเกรดร่างกายให้มีความสามารถที่ทรงพลังมากขึ้นเป็นการผนึกรวมร่างระหว่างทีวีแมนกับอุปกรณ์ของสปีกเกอร์แมนต่างๆเมื่อไททันทีวีแมนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ของเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์แมนเข้าที่บริเวณไหล่และกลางหน้าอกก็ทำให้เขามีพลังเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวและกลายเป็นซินิม่าแมนโดยสมบูรณ์ความสามารถของซินิม่าแมนมีค่อนข้างหลากหลายอาวุธต่างๆที่เขาได้รับการติดตั้งเอาไว้สามารถใช้งานได้อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดตัวหรือระยะไกลเรียกได้ว่าเขาเป็นเครื่องจักรสังหารที่มีความเพียบพร้อมมากที่สุดซินิม่าแมนมีเครื่องยนต์ไอพ่นติดอยู่ด้านหลังสำหรับใช้บินส่วนบริเวณไหล่ทั้งสองข้างและกลางอกได้รับการติดตั้งลำโพงพลังงานขับเคลื่อนสูงที่สามารถสร้างคลื่นเสียง THX ใส่ศัตรูที่ทำให้พวกมันไม่อาจทนต้านทานไหวเสียง THX คือเสียงที่มีความถี่200ถึง400เฮิรตซ์ถูกสร้างโดยเจมส์เอ็มมูลเลอร์ในช่วงปลายปี1982มันเป็นเสียงซาวด์เอฟเฟคที่ใช้เปิดในช่วงต้นของภาพยนตร์เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าภาพยนตร์เรื่องที่จะใช้มีการใช้ระบบเสียงแบบ THX ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากในสมัยนั้นทุกครั้งที่ซินิม่าแมนปล่อยพลังแสงสีแดงออกจากจอภาพพร้อมด้วยพลังเสียงอันทรงพลังไม่มีพวกหัวส้วมตัวไหนสามารถทัดทานพลังเหล่านี้ได้ความสามารถของซินิม่าแมนจะค่อยๆเปิดเผยมากขึ้นในแต่ละตอนอย่างเช่นในตอนที่45เป็นการต่อสู้ระหว่างซินิม่าแมนกับไททันสปีกเกอร์แมนที่ติดเชื้อและถูกสะกดจิตเป็นการต่อสู้อย่างดุเดือดสู้สีมากแม้ว่าไททันสปีกเกอร์แมนจะยิงลำแสงใส่ซินิม่าแมนหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่สามารถโค่นล้มซินิม่าแมนลงได้ซินิม่าแมนพุ่งเข้าใส่ไททันสปีกเกอร์แมนด้วยความเร็วของเครื่องไอพ่นจนเสียหลักและเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลขึ้นส่งผลให้ใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่ติดมากับลำโพงชุดอัปเกรดของซินิม่าแมนหลุดไปซินิม่าแมนเข้าต่อสู้ด้วยพลังฝีมืออย่างไม่ลดละเขาใช้ตะขอ3แฉกที่ไหล่ซึ่งมีกลไกยืดออกแทงไปที่ไททันสปีกเกอร์แมนจนกระทั่งชุดลำโพงของมันหลุดออกได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องหลบหนีไปชั่วคราวซึ่งเป็นครั้งแรกที่โชว์ให้เห็นถึงพลังของอาวุธตะขอที่ติดตัวเข้ามาตลอดหลังจากการจบศึกการต่อสู้ทุกครั้งซินิม่าแมนมักจะหายตัวไปในหมอกมืดเหมือนกับทีวีแมนคนอื่นๆทุกครั้งซึ่งยังคงมีปริศนาว่าพวกเขาหายตัวไปที่ไหนกันแน่ Skibidi Toilet ตอนที่46เป็นอีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือการต่อสู้อันยอดเยี่ยมของซินิม่าแมนภายหลังจากที่เจ้าพวกถั่วส้วมได้เจอกับพลังแสงสีแดงที่ปล่อยออกมาจากจอภาพและพลังเสียง THX ที่ทำให้พวกมันพ่ายแพ้อย่างราบคาบมาแล้วมันจึงพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสายตาและป้องกันเสียงที่หูอย่างเช่นเจ้าแวกคูมสกิบิดี้ทอยเลทหัวส้วมเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่สามารถดูดทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้าไปในปากของมันมันถูกปิดหูปิดตาเพื่อป้องกันตัวอย่างเต็มที่และคิดว่าแค่นั้นจะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการโจมตีด้วยแสงและเสียงจากซินิม่าแมนได้แต่มันคิดผิดและประเมินสถานการณ์ต่ำไปอย่างมากเลยทีเดียวซินิม่าแมนไม่ใช่เก่งเฉพาะด้านการใช้พลังเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวการต่อสู้ในระยะประชิดตัวเขาก็สามารถทำได้ไม่แพ้กันทันทีที่แวคคุมสกิบิดี้ทอยเลทพุ่งตัวเข้าใส่เขาซินิม่าแมนก็ใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าปล่อยหมัดเข้าใส่หน้าของมันอย่างเต็มแรงแล้วทันใดนั้นก็ใช้อาวุธลับซึ่งเป็นเหล็กตะขอ3แฉกที่ติดอยู่ด้านหลังเสียบเข้าไปที่หัวของแวกคุ้มสกิบิดี้อย่างจังทำให้มันสิ้นฤทธิ์ไปในทันทีซินิม่าแมนได้แสดงบทบาทในฐานะนักรบผู้ไร้พ่ายมาอย่างยาวนานแต่ในที่สุดด้วยความบ้าคลั่งและไม่เคยยอมแพ้ของพวกสกิบิดี้ก็ทำให้พวกเขาต้องเกือบเสียท่าไปเหมือนกันในตอนที่47ซินิม่าแมนถูกล่อลวงให้เข้าไปติดกับดักกลางวงล้อมของพวกมันแม้ว่าจะมีฝีมือแข็งแกร่งสักเท่าใ
แต่เมื่อถูกรุมหลายๆตัวก็ทำให้เขาเสียท่าไปไม่น้อยเขาถูก G-Man 2.0 โจมตีใส่ด้วยลมแสงที่ออกจากปืนที่ติดตั้งด้านข้างและดวงตาถึงแม้ว่ามันไม่ทำให้ซินิม่าแมนเสียหายหรือบาดเจ็บมากมายแต่มันก็เพียงพอสำหรับการหลอกล่อให้สกิบิดี้ตัวอื่นเข้ามาลอบกัดด้านหลังสกิบิดี้ที่มีมือกงจากใบเลื่อยรอคอยแอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วมันได้เข้ามาโจมตีจากด้านหลังโดยที่ไม่ทันรู้ตัวมันใช้กงจากใบเลื่อยในมือตัดลำโพงที่ไหลทั้งสองข้างของซินิม่าแมนออกซึ่งเป็นการตัดกำลังลดทอนประสิทธิภาพการต่อสู้ของซินิม่าแมนลงไปอย่างมากแม้ว่าภายหลังมันจะถูกซินิม่าแมนสัดด้วยหมัดจนล้มคว่ำแต่มันก็ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วตอนนี้ซินิม่าแมนกำลังเสียเปรียบจังหวะที่กำลังเผลอหันมาจัดการกับสกิบิดี้มือใบเลื่อยอยู่นั้นเขาก็ถูกจีแมนยิงแสงใส่จากฐานด้านหลังอีกจนทำให้เครื่องไอพ่นที่อยู่ด้านหลังและลำโพงอัปเกรดที่อยู่หน้าอกหลุดออกไปเขากลายเป็นไททันทีวีแมนเวอร์ชันเดิมไปเสียแล้วซินิม่าแมนสูญเสียอาวุธอัปเกรดของเขาไปทำให้ประสิทธิภาพการโจมตีลดทอนลงแต่ถึงอย่างนั้นฝีมือการต่อสู้และจิตใจที่เข้มแข็งของเขาก็ยังคงสามารถเอาตัวรอดได้เขาเหลือเพียงแค่อาวุธธรรมดาที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นคือตะขอที่ติดอยู่ที่แขนตะขอถูกเชื่อมต่อด้วยโซ่อันแข็งแรงสามารถยืดและดึงกลับได้มันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพซินิม่าแมนยิงตะขอที่อยู่บริเวณแขนออกไปเกี่ยวกับชากจีแมนเข้ามาเมื่อถึงระยะประชิด ตัวซินิม่าแมนยิงลำแสงใส่หน้าของจีแมนอย่างเต็มๆอีกครั้งและอีกเช่นเคยคราวนี้ก็เป็นแผนการของมันอีกครั้งจีแมนคือตัวหลอกล่อดึงความสนใจเท่านั้นเองซินิม่าแมนถูกโจมตีจากทางด้านหลังอีกครั้งคราวนี้ไททันสปีกเกอร์แมนได้ลอบใช้อาวุธมีดกระโดดเข้าโจมตีทีเพอเสียบมีดเล่มนั้นลงไปตรงกลางจอทำให้ซินิม่าแมนได้รับความเสียหายอย่างหนักทุกอย่างถูกเตรียมการไว้หมดแล้วสกิบิดี้ตัวอื่นๆไม่รอช้ารีบบุกเข้ามาตามแผนที่วางเอาไว้สกิบิดี้แมงมุมยักษ์รุ่นอัปเกรดกำลังย่างก้าวเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายส่วนบนอากาศก็ปรากฏว่ามีเฮลิคอปเตอร์ปรสิตกำลังพุ่งตัวลงมาโจมตีจากฐานด้านบนหวังจะเข้ามาโจมตีล้างสมองซินิม่าแมนให้เป็นพวกเดียวกับมันถ้าซินิม่าแมนช้ากว่านี้ไปเพียงแค่นิดเดียวต้องเสียท่าให้กับพวกมันอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังเอาตัวรอดได้ด้วยการหายตัวไปในหมอกสีดำเป็นการถอยเพื่อหนีไปได้อย่างหวุดหวิดปล่อยให้พวกสกิบิดี้รู้สึกโกรธแค้นและเสียดายโอกาสที่จะโค่นล้มซินิม่าแมนลงได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จและนี่ก็คือเรื่องราวของซินิม่าแมนเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย